ก็เรียกว่าข่าวของคุณทักษิณยังไม่พักนะคะยาวไม่พักจริงๆนะคะทีนี้ประเด็นแรกเนี่ยที่เราจะคุยกันก็คือต่อเนื่องจากเมื่อวานเรื่องของคดีมาตรา112ที่เกี่ยวกับคุณทักษิณแต่เมื่อวานนี้คุณทักษิณแจ้งว่าเป็นโควิดแล้วก็ทางคดีความเขาก็ภายในวันที่18ใช่ไหมเดือนหน้าใช่ไหมคะทีนี้วันนี้เนี่ยที่รัฐสภาก็มีการสอบถามคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนสสบัญชีรายชื่อแล้วก็หัวหน้าพรรคก้าวไกลพูดถึงกรณีที่อัยการสูงสุดฟ้องดำเนินคดีคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกในคดีมาตรา112ว่าถ้าหากชนะคดีจะกลายเป็นบรรทัดฐานให้กับคนที่ถูกดำเนินคดีรายอื่นหรือไม่คุณชัยธวัฒน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลบอกว่าเรื่องการต่อสู้คดีเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะข้อเท็จจริงรายละเอียดพฤติการที่ถูกกล่าวหาในคดีไม่เหมือนกันการพิจารณาก็อาจอยู่ในบรรยากาศทางการเมืองไม่เหมือนกันคงจะบอกไม่ได้ว่าเป็นการสร้างบรรทัดฐานหรือไม่แต่การได้รับข้อปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นสิทธิในการประกันตัวเพื่อจะทำให้มีสิทธิในการต่อสู้อย่างเต็มที่รวมถึงถูกสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ควรเป็นบรรทัดฐานทั่วไปนะคะเมื่อถามว่าจะกลายเป็นคดีนักโทษเทวดารอบ2หรือไม่คุณชัยธวัฒน์บอกว่าเดี๋ยวรอดูตนก็เห็นด้วยที่บรรทัดฐานในกระบวนการยุติธรรมควรเหมือนกันการพูดแบบนี้ไม่ได้อยากให้คุณทักษิณโดนกระทำในคดีนี้แต่เราอยากเห็นบรรทัดฐานที่เท่าเทียมกันในระบบกฎหมายระบบนิติรัฐที่มีความชัดเจนแน่นอนยึดถือสิทธิ์และก็เสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนเป็นตัวตั้งนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณชัยธวัฒน์บางช่วงหน่อยค่ะวันนี้วาระหลักของกรรมการนิรโทษกรรมน่าจะเป็นเรื่องกลไกในการพิจารณาการนิรโทษกรรมที่ท่านประธานได้มอบหมายให้อนุกรรมธิการไปศึกษาเรื่องการใช้รูปแบบคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาครับแทนที่จะเป็นการบัญญัติฐานความผิดไว้ให้นิรโทษกรรมเลยโดยอัตโนมัติครับซึ่งมันวิธีการที่อาจจะคุ้นเคยกันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในลักษณะที่มีคดีความเนี่ยต่อเนื่องยาวนานผมส่วนตัวก็เห็นว่าการที่คุณทักษิณนะครับถูกอัยการสูงสุดเนี่ยสั่งฟ้องหลังจากที่พักสมัยวางคมลาก็ต้องยอมรับว่าจะกระทบแน่นอนผลของคณะผู้บริหารพิจารณาเรื่องการพิจารณาผู้นำรัฐบาลนำโดยท่านเลขาธิการประธานผู้นำรัฐบาลนะครับอันนี้ยังไม่ได้พูดคุยหรือกันในกรรมธิการเลยแต่ว่าส่วนตัวยอมรับว่ากระทบแน่นอนก็คงจะทำให้เรื่องนี้มีอุปสรรคมากขึ้นคือคุณชัยธวัฒน์บอกว่าคือที่พูดแบบนี้ก็ไม่ได้อยากให้คุณทักษิณโดนหรอกนะโดนในเรื่องนี้แต่ว่าคืออยากให้ทุกอย่างมันเป็นบรรทัดฐานแล้วถ้ามันก็มีผลแหละใช่ไหมเพราะเขาก็ถือว่าเป็นคนที่ถูกจับตามองส่วนถามว่าจะเป็นเกมการเมืองเพื่อดึงขั้วเก่ากลับมาเป็นรัฐบาลหรือเปล่าคุณชัยธวัฒน์ก็บอกก็ต้องจับตาดูสถานการณ์โดยรวมน่าเป็นห่วงนะเรื่องความมีเสถียรภาพความชัดเจนแน่นอนทางการเมืองโดยรวมคือมีปัญหาแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งใช่ไหมกรณีที่ท่านนายกใช่ไหมคะแต่งตั้งอาจารย์วิษณุนะคุณชัยธวัฒน์ก็พูดถึงประเด็นนี้ด้วยเดี๋ยวไปฟังเสียงกันค่ะเป็นสิทธิ์ของท่านนายกจะเหมาะสมไม่เหมาะสมแล้วแต่ละมุมมองนะครับแต่เขามองว่าท่านวิษณุเนี่ยก็เป็นเรียกว่ามือหนึ่งทางกฎหมายอาจจะมาสามารถช่วยให้ท่านนายกทักษิณอาจจะรอดในคดีที่อยู่ในศาลได้น่าจะคนละส่วนกันนะครับผมว่าคุณวิษณุไม่ได้เข้าไปเป็นทนายความต่อสู้คดีเรียนเชิญทุกท่านถ่ายภาพร่วมกันเลยครับเข้าใจว่าท่านนายกน่าจะขอรบกวนต้องการที่จะให้มาช่วยเรื่องข้อกฎหมายของฝ่ายก็ได้นะครับส่วนคำบอกก็มองว่าเป็นสิทธิ์ของท่านนายกแล้วก็จะไม่ค่อยเกี่ยวกันเท่าไหร่หรอกกับเรื่องคดีความนะคะเรื่องของอดีตนายกทักษิณก็ยังมีต่อเนื่องมาเรื่อยๆครับล่าสุดคุณนิพิษอินทรสมบัติอดีตสสพัทลุงก็ได้ออกมาโพสต์ Facebook ส่วนตัวเขาพูดถึงชะตากรรมของคุณทักษิณเขาบอกว่าเขาฟังคำสัมภาษณ์ของทนายความของคุณทักษิณเมื่อวานนี้เนี่ยเขาบอกว่าก็รู้เลยว่าคุณทักษิณเนี่ยจะสู้คดีอย่างไรประเด็นหลักคือคลิปนั้นเนี่ยมันปลอมหรือมีการตัดต่อหรือไม่คลิปเนี่ยก็คือหมายถึงคลิปเสียงที่นำมาสู่การมีคดีความของคุณทักษิณในวันนี้คุณนิพิษก็บอกว่าถ้าเป็นคลิปจริงหรือน้ำหนักฟังได้ว่าจริงซึ่งเรื่องแบบนี้พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ได้ไม่ยากคุณทักษิณน่าจะจบแน่ครับเขาบอกว่าเขามีสิ่งที่กังวลอยู่ประมาณ4ข้อก็คือข้อ1เนี่ยท่านอัยการสูงสุดต้องคัดอัยการฝีมือดีที่ใจนิ่งๆ 100% มาทำคดีนี้ข้อที่2คือศาลยุติธรรมคงมีวิธีการตั้งองค์คณะผู้พิพากษาที่มีประสบการณ์อย่างดีมาทำคดีนี้อยู่แล้ว ข้อที่3คือประชาชนอย่างเราเนี่ยก็มีหน้าที่ตรวจสอบแนวคำพิพากษาว่าข้อเท็จจริงอย่างนี้ที่ผ่านมาศาลพิพากษาอย่างไรยิ่งวุฒิภาวะของคนระดับอดีตนายกรัฐมนตรีพูดเนี่ยยิ่งมีวุฒิภาวะความรับผิดชอบก็มากกว่าเด็กๆพูดครับข้อ4ก็คือตั้งแต่วันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องสำรวจเส้นทางธรรมชาติว่าตรงไหนรั้วขาดคนรอดได้สุนัขรอดได้ก็ทำเสียให้แน่นหนาโดยเฉพาะชายแดนไทยกัมพูชาบอกว่าให้ระวังให้ดีครับเป็นโพสต์ของคุณนิพิษอินทรสมบัตินะคะปกติแกก็โพสต์เกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองอยู่นะในขณะเดียวกันท่านผู้ชมไปดูที่ขอนแก่นหน่อยแต่ก็เกี่ยวกับเรื่องนี้แหละเพราะว่าดร.อิมรอนนะคะโสสันนะคะซึ่งเป็นอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และก็สังคมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกมาเปิดเผยว่าหลังจากที่เมื่อวานนี้ใช่ไหมอัยการสูงสุดมีการสั่งฟ้องคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกในความผิดมาตรา112นะคะถ้าย้อนกลับไปก็เป็นกรณีที่คุณทักษิณไปให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวต่างประเทศแล้วก็พาดพิงสถาบันที่เกาหลีใต้เมื่อปี58ทีนี้ปรากฏว่าเมื่อวานเขาเป็นโควิดแล้วก็มีการนัดนำตัวส่งฟ้องศาลวันที่18 มิถุนายนอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่อัยการซึ่งเป็นโจทย์ต้องยื่นฟ้องตามกระบวนการเพราะหากอัยการไม่ยื่นฟ้องก็จะมีข้อคอรหาดร.อิมรอนเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งสำคัญหลังจากนี้อยากให้สังคมนะจับตานะคะวันที่18 มิถุนายนเนี่ยเป็นวันที่พนักงานอัยการจะนำตัวคุณทักษิณส่งฟ้องศาลต้องดูว่าคุณทักษิณจะมาหรือเลื่อนตรงนี้สำคัญกว่าและสิ่งที่น่าคิดคือถ้าอัยการเป็นคนสั่งฟ้องเองหลายกรณีหรือเกือบทุกกรณีมักได้รับการประกันตัวไปฟังเสียงอาจารย์อิมรอนกันหน่อยค่ะว่าเพื่อไทยต้องมีระยะห่างจากทักษิณเพื่อไทยเองหมายถึงว่าพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยก็ต้องมีระยะห่างค่อนข้างมากในกรณีนี้ผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยโดยกรณีนี้เนี่ยก็ไม่ได้ผมคิดว่าไม่สามารถที่ออกมาแถลงการใดๆได้ซึ่งไม่ควรจะเป็นแบบนั้นเรื่องของกรณีอดีตนายกคือคุณทักษิณเนี่ยก็ต้องปล่อยให้เป็นกรณีของคุณทักษิณไปถ้าเพื่อไทยก้าวไก่หรือถ้าเพื่อไทยแสดง reaction หรือผลใดๆก็แล้วแต่ผมคิดว่าจะไม่ส่งดีต่อพรรคเพื่อไทยดังนั้นพรรคเพื่อไทยเองก็รู้ว่าจุดยืนของพรรคเพื่อไทยต่อคุณทักษิณเนี่ยต้องแยกออกจากกันเพราะเราอย่าลืมนะครับประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ล่อแหลมมากโดยเฉพาะการบริหารราชการแผ่นดินนะครับท่านนายกคนปัจจุบันนะครับแล้วก็คณะรัฐมนตรีอะไรต่างๆผมคิดว่าทุกครั้งเวลาพูดถึงกรณีของคุณทักษิณเนี่ยเขาก็รู้อยู่ว่าควรจะต้องจัดวางคุณทักษิณอยู่ตรงไหนของเพื่อไทยวันที่18ถ้าเรามองเป็นหมุดหมายถูกไหมเป็นหมุดหมายโอ้โหทักษิณเราเขาเรียกอะไรภาพของเราคือทักษิณเข้าคุกถูกไหมทักษิณเข้าคุกอัยการศาลไม่ให้แม่ประกันตัวก็เดินกลับเข้าสู่เข้าคุกต่อไปภาพนั้นอาจจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็ได้แต่ในทางการเมืองเนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เพื่อไทยไม่มองผมคิดว่าเพื่อไทยเองก็มองฉากทัศน์ตรงนี้อยู่ซีนิโอตรงนี้เพื่อไทยมองมานานแล้วว่าถ้าเกิดแบบนี้เนี่ยเพื่อไทยจะต้องทำยังไงดังนั้นเกมทางการเมืองผมคิดว่ามันมีแผน2แผน3อยู่ตลอดเวลากับเกมทางการเมืองคืออาจารย์บอกว่าการเมืองเนี่ยมันมีแผน2แผน3ตลอดเวลาถ้ามองไปไกลแต่ประเด็นสำคัญที่อ่านแล้วที่อาจารย์พูดอาจารย์บอกว่าการที่อัยการเนี่ยมาสั่งฟ้องเรื่องนี้ในทางการเมืองเนี่ยมองได้หลายมุมนะก็อาจจะตรงกับหลายๆคนที่คิดไหมที่บอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอาจมองว่าเป็นการปรามนายทักษิณเพราะว่าอะไรเพราะที่ผ่านมาเราเห็นคุณทักษิณทำอะไรบ้างอะไปไหนบ้างอะเชียงใหม่ภูเก็ตโคราชภาพที่ปรากฏออกมาเรียกว่าเป็นภาพที่ได้รับการต้อนรับจากแฟนคลับแบบล้นหลามนะขัดแย้งกับสถานะที่ตัวเองอยู่ระหว่างการพักโทษอันนี้อ่านข้อความที่อาจารย์เขาให้สัมภาษณ์ก็คือว่านี่ภาพเหล่านี้มันเกิดขึ้นแต่ในสถานะคุณทักษิณคือใครคือคนที่อยู่ระหว่างการพักโทษใช่ไหมใช่ไหมนะท่านผู้ชมเรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่เราก็พูดไม่ได้หรอกมันเป็นทางกฎหมายเนาะคุณโอสวัสดี900กว่าท่านหลายฝ่ายก็ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงการเดินทางลงพื้นที่ของคุณทักษิณพอสมควรจนนำมาถึงวันนี้เนี่ยที่อัยการสูงสุดสั่งฟ้องเนี่ยก็อาจจะทำให้ประชาชนเนี่ยรู้สึกมากขึ้นกับภาพคุณทักษิณที่อาจจะอยู่ในการขั้นตอนการพักโทษคนที่หลายๆคนมีอารมณ์ร่วมก็คือมีคนคิดกับไม่คิดแหละนะค่ะอีกหนึ่งคนครับที่กำลังเข้ามาคือท่านวิษณุหรือว่าเข้ามาแล้ว อาจจะเข้ามาแล้วเขาไม่ได้เข้ามามีคนไปหาเขาก่อนอันนี้ยืนยันท่านยืนยันเองบอกว่านายกเนี่ยไปทาบทามถึงบ้านคือท่านวิษณุเนี่ยก็ถูกถามถึงคุณทักษิณเหมือนกันครับถามว่ากรณีที่อัยการสูงสุดสั่งฟ้องมาตรา112เนี่ยคือหลายคนเนี่ยมันมีการวิเคราะห์กันว่าเป็นเพราะว่าดิวมีปัญหาหรือเปล่าก็นักข่าวก็ไปถามท่านบอกว่าท่านไม่รู้เพราะว่าท่านไม่ดีดิวด้วยแล้วก็ยืนยันด้วยว่าตัวท่านเองกับนายกเศรษฐาเนี่ยก็ไม่ได้มีดีลอะไรกันไม่ได้แลกเปลี่ยนอะไรกันด้วยพอไปถามถึงคดีมาตรา112ของคุณทักษิณเนี่ยบอกว่ามันน่ากังวลหรือไม่ท่านบอกว่าให้ไปถามคุณทักษิณเองเถอะน่าจะตอบได้ดีกว่าถ้าถามท่านก็บอกว่าท่านตอบไม่ถูกแต่ว่าในวันที่18มิถุนายนนี้เนี่ยอัยการเนี่ยต้องควบคุมตัวคุณทักษิณไปที่ศาลหากศาลประทับรับฟ้องก็ต้องมาดูว่าศาลเนี่ยให้ประกันตัวหรือไม่อันนี้เนี่ยน่าจะเป็นจุดที่ต้องดูกันมากกว่าพอถามว่าหากศาลไม่ให้ประกันตัวคุณทักษิณต้องติดคุกใช่หรือไม่ท่านก็บอกว่าใช่ครับแต่ว่ามีติ่งด้วยนะบอกว่าในระยะหลังมาเนี่ยคดีมาตรา112เนี่ยส่วนมากแล้วศาลเนี่ยให้ประกันตัวแทบทุกคดีครับถ้าพูดถึงท่านวิษณุก่อนหน้านี้ที่ท่านบอกไปว่าทำไมท่านถึงไม่ได้มีดีลอะไรกับนายกหลายคนคงจำได้ในช่วง 2-3 วันหรือช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีแฮชแท็กหนึ่งขึ้นมาคือแฮชแท็กไร้ยางอายใน X เนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหติดท็อปอันดับ1อันดับ2มาหลายวันเลยไร้ยางอายเนี่ยมันมีที่มาก็คือก่อนที่ท่านนายกเศรษฐาก่อนที่ท่านจะมารับตำแหน่งเนี่ยตอนนี้ยังไม่เป็นนายกใช่ท่านเคยทวิสต์ใน X กับข้อความว่าไร้ยางอายนี่เองจนนำมาถึงวันนี้ที่ท่านวิษณุบอกว่านายกเนี่ยไปทาบทามถึงบ้านเพื่อให้เข้ามาช่วยจึงเกิดเป็นแฮชแท็กไร้ยางอายขึ้นมาในวันนี้ไปเองด้วยไงใช่ซึ่งท่านก็บอกแล้วว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเดี๋ยวมีรายละเอียดว่าความหมายไร้ยางอายในวันนั้นหมายถึงอะไรคือท่านวิษณุให้สัมภาษณ์คือนักข่าวก็ไปถามว่าหลังจากที่ทาบทามเนี่ยเตรียมตัวเดินเข้าทำเนียบเมื่อไหร่จะเข้ามาทำงานเมื่อไหร่ท่านบอกว่ายังไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าคำสั่งยังไม่ออกความจริงเนี่ยไม่มีเรื่องอะไรจะต้องเข้าไปทำเนียบเพราะว่าตำแหน่งของท่านเนี่ยท่านบอกว่าท่านไม่ใช่นักการเมืองท่านบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนายกเนี่ยมาขอให้เข้าไปช่วยทำงานมาหาถึงบ้านท่านก็บอกไปว่าสุขภาพท่านไม่ดีบอกว่าเปิดพุงให้ดูด้วยนะ เปิดพุงให้นายกดูด้วยนะบอกว่าสุขภาพไม่ดีมี3ข้อหลักๆที่ท่านปฏิเสธไปท่านบอกว่าเรื่องแรกเนี่ยเกี่ยวกับปัญหาในบ้านที่อาจจะมีเรื่องให้ต้องจัดการอยากจะไปเลี้ยงหลานที่ก่อนหน้านี้บอกว่าอยากจะไปเลี้ยงหลานก็มันเป็นแผนเดิมที่วางไว้ตอนนั้นแต่นายกบอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยให้มาเป็นที่ปรึกษาก็ได้จะได้ไม่ต้องรับตำแหน่งทางการเมืองโดยก็คือไม่ต้องทำอะไรมากท่านก็แจ้งไปว่าไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินโอ้ต้องอันนี้ก็นักการเมืองของแท้เลยนะนายกก็บอกเลยว่าไม่ต้องเป็นที่ปรึกษานายกตามตำแหน่งก็ได้โดยที่ปรึกษาเนี่ยมันมี2แบบก็คือที่ปรึกษาโดยเจาะจงที่มี5คนแล้วก็ตั้งไปครบแล้วซึ่งนายกบอกว่าอันนี้ท่านวิษณุไม่ยอมแน่ๆเพราะว่าเป็นข้าราชการทางการเมืองก็จะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินอย่างที่บอกไปเมื่อถามว่าการเข้ามาครั้งนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับการที่40สวเนี่ยไปยื่นสอบคุณสมบัติของนายกใช่หรือไม่ท่านบอกว่ามันไม่เกี่ยวกันเลยไม่เกี่ยวอะไรกันเลยพอถามย้ำว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่นายกจะมาปรึกษาเรื่องนี้ท่านก็บอกว่าเป็นไปได้ครับต้องทำอยู่แล้วไปฟังเสียงท่านวิษณุครับพวกคุณเนี่ยผมก็ไปรับงานอื่นอะไรต่ออะไรไปเยอะแยะหลายอย่างท่านนายกเขาบอกว่าเขาเอาอย่างนี้ก็เป็นที่ปรึกษาก็ได้โดยที่ไม่ต้องทำอะไรมากมายแล้วผมไม่อยากไปยุ่งกับเรื่องยื่นบัญชีทรัพย์สินท่านนายกบอกว่าก็ไม่ต้องเป็นที่ปรึกษาแบบนั้นที่ปรึกษานั้นมี2แบบไม่มีห้องประจำตำแหน่งไม่มีรถประจำตำแหน่งไม่มีการประจำตำแหน่งคุยกันครั้งแรกจะเป็นที่ปรึกษาสบค.แต่ตอนหลังพบว่ามันมีอุปสรรคหลายอย่างเช่นจ่ายเบี้ยประชุมไม่ได้แล้วก็ผมไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปดูเอกสารครม.แล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปนั่งในเวลาประชุมครม.ช่วยแนะนำไปนั่งแล้วซื้อเบอร์ไปพูดอะไรอยู่ไปนั่งไปอย่างนั้นก็นั่งเป็นเพื่อนฟังสนุกแต่ว่าไม่เกี่ยวกับเรื่อง40สวที่ลงชื่อกันไม่เกี่ยวอะไรเลยจะเป็นไปได้ไหมที่เกิดจะมาปรึกษาอาจารย์ในเรื่องนี้เป็นไปได้แล้วก็คงต้องทำอยู่แล้วเพราะว่าเวลาเขามีอะไรเขาก็ต้องส่งมาปรึกษาอยู่ แต่อาจารย์สมัยนายกประยุทธ์โดนศาลรัฐธรรมนูญ5คดีเข้ามาส่งมาให้ผมดูแต่ผมไม่ได้เป็นคนเป็นทำเจ้าของเรื่องคนทำเนี่ยคุณพิชิตจะต้องเป็นคนทำอธิบายแล้วก็มีทนายมีกฤษฎีกาช่วยทำให้อายการด้วยแล้วกรณีอาจารย์ผมไปช่วยดูกรณีของคุณพิชิตอย่างนี้เราจะสามารถสู้คดีได้ไหมคะอาจารย์ถ้าเล่าที่ดูเนี่ยค่ะก็เลยเป็นการที่คุณพิชิตไปสู้ทำไมคุณพิชิตกันไม่40 สว.อันนี้ค่ะถ้าเกิดว่าผมยังไม่เห็นแม้แต่คำร้องของ40 สว.เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับในส่วนตัวท่านนายกรัฐมนตรีด้วยก็รู้ว่าเขาก็อยากให้ผมเป็นผู้พิสูจน์สักครั้งหนึ่งก็สมัยรัฐบาลที่แล้วผมเองผมดู5 เรื่องนี่แหละครับนักข่าวก็ไปถามว่าท่านนายกเนี่ยจะสู้คดีได้หรือไม่ท่านวิษณุก็บอกว่ายังไม่อยากตอบตอนนี้เพราะว่ายังไม่เห็นคำร้องของ40 สว.ว่าเป็นยังไงถ้าจะให้พูดให้สื่อความหวังก็ขอตอบว่ามันมีหนทางที่จะสู้อยู่ก็คือสามารถสู้ได้สู้แล้วชนะหรือไม่เนี่ยไม่รู้แต่เอาเป็นว่ามีโอกาสที่จะสู้ได้แต่จะฟังขึ้นหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับนอกจากนั้นก็ยังมีนักข่าวไปถามถึงเรื่องของคุณยิ่งลักษณ์ด้วยว่าการกลับมาของคุณยิ่งลักษณ์อดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะกลับมาหลายๆคนก็บอกว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าท่านเข้ามาในรอบนี้อาจจะให้มาช่วยดูในเรื่องของคุณยิ่งลักษณ์ด้วยท่านก็ตอบแบบว่าอาจจะกวนๆหน่อยเนาะท่านบอกว่าคุณยิ่งลักษณ์กลับมาไม่ได้ยากเลยครับแค่ซื้อตั๋วส่งไปก็กลับมาได้แล้วก็ถูกแล้วไงครับคนเราจะไปไหนมาไหนก็แค่ซื้อตั๋วนะคุณโอนะก็แต่ว่าจะเห็นได้ชัดเนี่ยอาจารย์วิษณุแกก็ออกตัวว่าแกเพิ่งไปดูแลเรื่องสุขภาพมาไปทำเกี่ยวกับเรื่องของดวงตามาด้วยนะคะครับเดี๋ยวก็รอติดตามนะคะแต่ก็ชัดเจนว่าคือเขาไม่ได้เดินมาเองค่ะคุณขานายกไปทับทามถึงบ้านผู้นำประเทศเลยนะคะไปหาที่บ้านนะคะดูคลิปจบแล้วฝากกด Subscribe ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ